Flying 4หนุ่มวงร็อกที่คงความเป็นตัวของตัวเองได้มายาวนานถึง10ปีบนถนนสายดนตรีแม้จะมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกไปตามการเวลาแต่เสาหลักอย่างเดียวและโน้ตก็ยังคงยืนหยัดในสไตล์ที่ชัดเจนด้วยความรักความหลงใหลและความตั้งใจจริงจึงทำให้ Blood Flying ยังคงครองใจแฟนเพลงของพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับเรา Blood Flying ครับเพลงที่เธอเคยได้ฟังช่างโหดร้ายเสียงล่ำลาคนที่มานี้ไปเริ่มต้นเลยก็เป็นผมกับโน้ตที่เป็นสมาชิกเดิมตั้งแต่แรกครับก็เลยไปชวนพี่ณช่วงกลางๆของวงไปชวนพี่ณมาช่วยเล่นเบสให้ก็เล่นกัน3คนอยู่ประมาณ4ปีครับแล้วก็ได้มือกีตาร์มาคนหนึ่งแล้วก็ออกไปจนได้พี่อาร์ตมาครับเพราะตอนนั้นพี่อาร์ตวงแตกพอดีก็ได้พี่อาร์ตมาร่วมทับด้วยครับก็ต้องมาปรับวิธีการเล่นในแบบที่เป็นเมกันร็อกแบบก็ต้องปรับทั้งมือซ้ายมือขวาอะไรหลายๆอย่างก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่า Blood Flying อ่ะเล่นยุคดนตรียุค90นะครับแล้วเราก็เกิดมากับยุค90เราโตขึ้นมากับยุค90เรารู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างครับก็รู้สึกสนุกกับมันลอยอยู่ในทุกทิศทางฉันก็ได้แต่ร้องไปความรู้สึกแรกที่ได้หนักเข้ามาครับโชคดีเลยครับเพราะจริงวงล็อกถ้ามือเบสไม่อะไรนะเรื่องซาวเรื่องทักษะวิธีการเข้าใจในการเล่นไม่พอตัวนี่วงล็อกไม่แข็งแรงครับคือความลงตัวของพี่อาร์คือเขาปรับตัวคือเพื่อนก็จะเล่นกับพี่เดียวเนี่ยเพราะว่านักร้องพี่เดียวนักกีตาร์ด้วยก็ต้องคุยกันว่าต้องแบกไม้ยังไงต้องสาวต้องแก้ตรงนี้หน้าอะไรเงี้ยพอดีที่พี่อาร์เขาก็เข้าใจแล้วก็ยอมรับในการที่มาอยู่ตรงนี้มันต้องปิดนิดหน่อยอ่ะใช่ชื่อใบสันเป็นกระทิงเป็นวัวกระทิงขนแบบกินหญ้าพี่แล้วมันดูงี่เง่าไปหน่อยแล้วก็เปลี่ยนใช่แบบเดินมาก็งุ่มง่ามมันโดนก็โดนกินอะไรเงี้ยก็โดนวันโดนล่าโดนล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อนี้แล้วก็ได้ตอนนี้รู้สึกว่าจำกัดความว่าเป็นปีกสีน้ำตาลแต่ทีนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าเวลาเราทำวงเราควรทำที่เราถนัดที่เราอยากจะเป็นที่เราอยากจะเล่นเราก็เลยรู้สึกว่าแนวเนี้ยครับเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นกรันเป็นเพลงร็อกเนี่ยเป็นสิ่งใช่เป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดแล้วเวลาเราขึ้นไปเล่นแล้วมันใช่อะฮะมันไม่ต้องมานั่งแบบทำหน้าหล่อๆเล่นเพลงซึ่งเราก็มันก็ไม่เหมาะเราก็รู้สึกว่าเอาธรรมชาติเอาที่ทุกคนเป็นมารวมกันแล้วก็เล่นผมว่ามันน่าจะเวิร์กผมว่าความเพาะของบาวไฟอิงสไตล์เพลงเพาะของแบบเราเพาะแบบของบาวไฟอิงเพลงที่ดีคือทุกคนชอบมันก่อนคือคนทุกคนในวงนะคือเราจะชอบกันก่อนชอบก่อนนี้เราจะปล่อยเพลงเราจะทุกคนชอบแล้วไม่ติดอะไรแล้วแล้วทีนี้ปล่อยไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนฟังแล้วว่าเขาแฮปปี้กับมันเขาจะชอบมันไหมอะไรเงี้ยเราไปสั่งให้เขาไม่ได้จริงๆแล้วผมจะเล่นค่อนข้างเขาเรียกกุ้งกิ้งอ่ะเล่นแบบนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งดีเลย์อะไรเยอะแยะแต่ว่าพอมาเล่นอเมริกันล็อกกับวงเนี้ยมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีเล่นกุ้งกิ้งปนไดนามิกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต่างตรงที่ผมไม่ได้เป็นนักร้องที่ฝึกมาเพื่อเป็นนักร้องครับคือผมเล่นกีตาร์ผมอยากเป็นมือกีตาร์มากแล้วทีนี้มันน่าแตกต่างตรงที่ขาดเกินในระเบียบเป๊ะเหมือนนักร้องล็อกนะครับมันต้องชัดเจนสำหรับความหมายของผมนะครับว่ามันจริงใจอะพี่ชัดเจนดุดันความเป็นริทึมของล็อกแบนด์นะครับริทึมต้องแข็งแรงถ้าแบบว่าเหมือนวงดนตรีข้างหน้าถ้าข้างหลังไม่แข็งแรงข้างหน้าเขาจะพะวงข้างหลังข้างหน้าต้องคอนเสิร์ตหน้าเวทีให้ดีที่สุดโดยต้องมีพื้นหลังที่ดีครับอ
ในฐานะคนเล่นเบสนะฮะก็จริงๆแล้วอ่ะเราถ้าเกิดเราเล่นออกมาจากใจอ่ะคือจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบก็ฝึกในเบสิกนึงแหละแต่พอเสร็จแล้วพอยาวๆไปเนี่ยก็เริ่มมาค้นหาตัวเองครับแล้วก็เล่นด้วยตัวเองมาเรื่อยๆคือมันก็คงจะเป็นลูกสันดานนะครับที่อาจจะที่ไม่เหมือนใครครับเพราะเหนื่อยเนี่ยมันเลยมาพักใหญ่แล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเพลงแบบในกระแสขนาดว่ามันหวังผลได้แน่ๆเรารู้ว่าเนี่ยปล่อยไปดังแน่นอนแต่ว่าเราอยู่กับเพลงสไตล์นี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเอาที่เราชอบที่สุดดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะไปถึงคนฟังแล้วมันจะดังหรือไม่ดังแต่ถามว่าหวังไหมก็หวังนะว่าอยากให้มันไปไกลๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราทำได้แค่เราทำเพลงที่เราชอบที่สุดแล้วก็ส่งไปเลยWe'll be right back.
ที่เธอเคยได้ฟังมันช่างโหดร้ายคือเสียงล่ำลาของคนที่มาหนีไปแต่เพลงที่จะให้เธอมันมีความหมาย This song don't wanna say goodbyeCan You Hear Me ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพวกเขา Brown Flying เพลงร็อกที่มีจังหวะเร้าใจโยงตามได้อย่างมีสไตล์มาพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่ในค่ายใหม่อย่าง What The Duck ก็ผู้ใหญ่ทาง What The Duck ครับชวนเราตอนที่หมดสัญญากับค่ายเก่าเขาก็เลยชวนมานั่งคุยกันว่าสนใจจะทำงานด้วยกันไหมเราก็มานั่งคิดกันแป๊บหนึ่งก็คุยกันแล้วรู้สึกว่ามันก็แฟร์สำหรับทุกอย่างที่ควรจะได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าร่วมงานกันง่ายครับอาจจะพูดถึงคนที่อยู่ไกลกันใช่ไหมครับตอนผมแต่งเพลงผมคิดถึงแฟนที่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็นั่งคุยกันว่าให้ทีมเขียนเนื้อเนี่ยเขียนเพลงเนื้อที่มันพูดถึงประมาณนี้ฮะก็เลยได้เพลงนี้ขึ้นมาแต่คำว่าแคนยูเฮียมีมันได้ตอนที่ร้องเมโลดี้ตอนแรกอยู่แล้วก็เลยใช้คำนี้ไปเลยเพลงที่ยังมีความหมายคือเสียงหัวใจบอกรักจากสายลมผมก็จะช่วยตอนอัดตอนทำที่บ้านอัดใช้คอมอัดเพื่อเป็นเดโมก่อนที่จะเข้าไปสตูดิโออีกทีนึงแล้วสตูก็ต่างคนก็ต่างเล่นดีไซน์เพื่อกองจะเพลงนี้กองจะเป็นยืนพื้นอย่างเดียวจะไม่จะเป็นตัวรองให้กีตาร์หรือเมโลดี้ได้ง่ายจะไม่ซับซ้อนมากมีวันหนึ่งผมไปนั่งฟังเพลงกันเดียวเนี่ยแหละเพลงที่เราเล่นกันมาแล้วเก็บไว้นานมากแล้วครับแล้วก็เปิดเพลงนี้ขึ้นมามันก็จะมีริฟเบสที่ผมเล่นไว้จนผมลืมไปแล้วอ่ะโอ้ผมเล่นในอย่างนี้ไว้เลยผมรู้สึกว่าเพลงนี้แหละน่าจะเอามาลองทำกันดูนะแล้วเราก็เอาเพลงนี้มาขยายครับเอากลับมาทำอีกครั้งเองเวลาจะทำเราไปเข้าห้องซ้อมกันใส่นู่นเอานี่ออกเอานี่เข้าจนชอบที่สุดแล้วก็ไปเข้าห้องงานมันฟีลลิ่งมันจะดีกว่าแต่ต่อให้มันไม่เป๊ะตามแบบมันไม่แมทชีนมากแต่ว่าความรู้สึกตอนเล่นมันได้มันก็จะมีความสดขึ้นด้วยความรู้สึกแบบสดอยู่ในเพลงที่เป็นออดิโอเสน่ห์ของเพลงนี้ผมว่ามันจะมีท่อนนึงที่เป็นท่อนตรงกลางโซโล่ที่จะเป็นเบสอีโบมันคือไวโอลินนะครับที่มันจะมีไอตัวที่ใช้สีครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าโบคือเรียนแบบเสียงไอตัวเนี้ยแต่ว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่ฐานเหมือนแก๊จเจ็ตอะครับสำหรับเครื่องดนตรีแล้วมาวางมันก็จะเกิดเสียงแบบอย่างนั้นทีนี้รู้สึกว่าชอบก็เลยลองมาหัดเล่นจริงจังดูแล้วมันก็ได้ก็เลยแอบใส่เข้าไปตอนอัดในสตูดิโอตอนแรกโปรดิวเซอร์เขาแบบไม่ชอบเลยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตอนเขาไม่อยู่เราก็แอบใส่เข้าไปแล้วพอเปิดได้ฟังเขาเอ้ยมันก็ไม่แย่มันก็อยู่ได้เขาไม่เอาเลยครับก็เป็นการที่เยียบยนต์ครับผมชอบใจในการทำเพลงนี้ใช่ไหมครับผมว่าเป็นเพลงแรกที่ว่าอัดสดเหมือนเล่นกันอยู่ในห้องซ้อมนะครับไม่ได้เหมือนเป็นยุคเก่าครับยุคที่เข้าห้องอัดยุคเก่าที่แบบทุกคนแบบต้องเล่นพร้อมกันถ้าผิดก็เริ่มใหม่แต่ต้นวง Brown Flying ก็สนุกสนานครับเหมือนเดิมก็จะประทับใจตลอดเวลาที่ได้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นซ้อมหรือว่าเป็นงานสตูดิโอหรือว่างานเล่นโชว์อะไรเงี้ยครับประทับใจก็การใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่าทำร่วมกันตั้งแต่ต้นจนจบอะครับเพราะนั้นประทับใจทุกเวลาเลยเพราะว่าต่างคนก็ต่างระดมสมองกันเข้ามาแล้วก็มีโปรดิวเซอร์เนี่ยมาตบให้มันอยู่รวมกันได้ในหนึ่งเพลงครับ
ธอเคยได้ฟังช่างโหดร้ายเสียงล่ำลาคนที่มานี้ไปเพลงที่จะให้เธอมันมีความ MV นี้ก็ทางค่ายเขาอยากให้เราทำ MV ที่มีเฉพาะพวกเราเพราะว่าเราก็หายไปนานค่ายก็คิดว่าอยากให้คนจำหน้าได้ทั้งแฟนเพลงเก่าๆแล้วก็แฟนเพลงใหม่ๆอยากให้รู้จักหน้าตากันก็เลยไม่ซีเรียสว่าต้องมีเส้นเรื่องมีเรื่องราวดราม่าอะไรมากมายก็เป็นหน้าหล่อๆของพวกเราคือเพลงรักในทุ่งทำนองที่เขียนขึ้นมาจากสายลมจะกล่อมกลางวันเธอนั้นต้องฟังด้วยใจเวลาตีกองก็ตีลั่นกูถามมาจากโน้ตครับส่วนใหญ่ทุกที่ที่โน้ตไปจะทำเสียงดังมากเวลาตีครับสิงมันก็ไม่ได้ถึงกับสิงเพราะว่าเหมือนเล่นสดไปเลยครับเวลาโน้ตหวดก็หวดจริงคือวงอื่นเวลาตีเขาจะตีไม่โดนอะไรเลยเขาทำ acting แบบทำเป็นตีแฉะดังแต่โน้ตมันตีจริงอ่ะซึ่งบางทีมันเหมือนตีในห้องน้ำอย่างเงี้ยตีห้องน้ำมันจะดูสมจริงสมจังนะแต่ตอนถ่ายมันจะดังกล้องตีไปหมดอยู่ยากอะฮะคือ acting แบบหลอกมันจะเก่งๆจะดูหลอกอะที่มันคือหลอกอะมันไม่ใช่คือเราต้องการฉาบกับเพื่อมตามแรงตีของเขาอะไรเงี้ยครับให้ภาพมันเห็นชัดๆแต่พี่อาร์ตจะถนัดอะไรที่กล้องเยอะๆอะไรเงี้ยพี่อาร์ตก็จะแบบมาดเข้มอะไรเงี้ยไม่มีวันจะผ่านไปคนชอบเยอะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเพื่อนๆเราเปลี่ยนค่ายอย่างเงี้ยก็จะมีคำวิจารณ์ว่าไม่เป็นตัวเองนู่นนี่นั่นเราจะได้ยินแต่เราก็แต่ของเราไม่ค่อยเจอดีใจมากๆครับที่เขาก็คิดถึงเราแล้วเขาก็ยังแบบรอที่จะฟังเพลงที่เราขับออกมาจากในใจของเราครับก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจแล้วเราก็จะเล่นดนตรีต่อไปครับคือเพลงที่เราทำเพลงความตั้งใจระดมสมองกันทุกอย่างเลยอยากจะบอกทุกคนว่าพวกผมบาร์ฟอิงทำทุกเพลงด้วยความตั้งใจแล้วขอบคุณแฟนเพลงทุกคนนะผมนี่ จะชื่นใจมากได้กำลังใจมากเวลาที่ออกไปเล่นสดถึงว่ามันจะเป็นเพลงใหม่แต่ว่าพอเราไปเล่นเขาร้องได้มันเป็นความประทับใจมากๆครับที่แบบคือไปเล่นคอนเสิร์ตวงล็อกคือดีอย่างคือคนที่ฟังเพลงเราคือจริงใจครับหลายคนนะถามผมว่าพี่เราผมอยากทำเพลงที่แบบที่เป็นตัวเองมากๆอ่ะพี่แต่ว่าให้คนยอมรับแบบพวกพี่บ้างผมก็บอกมันเสมอว่าทำสิทำก่อนอย่าเพิ่งแบบอย่าคิดว่าผมอยากจะทำเลยแล้วพ่อบอกว่าผมทำแล้วพี่แล้วมันจะดีไม่ดีก็ต้องสู้กันต่อไปเพราะว่าช่วงเราเป๋ก็เหมือนกันช่วงเป๋คือมีครับมีช่วงที่เราไม่ได้เป็นวงที่แบบเดินบนกลีบกุหลาบสวยงามสวยหรูได้ออกเทปได้อยู่ค่ายดูนี่นั่นคือเรามีช่วงแพ้ก็เยอะครับช่วงแพ้เราก็ถอยมาทบทวนว่าเราจะไปต่อไหมวะคืออาชีพต้องเข้าใจว่าอาชีพนักดนตรีบ้านเรามันไม่ได้ดีเหมือนพนักงานประจำหรือว่ามันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นแต่ว่าคือทุกวงผมว่าน่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันหมดอยู่ที่ว่าสมาชิกในวงเนี่ยครับมันอยู่ด้วยกันแล้วมันให้กำลังใจกันไหมมันสู้ต่อด้วยกันไหมแค่นั้นจริงๆเราไม่ได้เก่งกว่าวงไหนแค่เรารู้สึกว่าเรายังสู้อยู่อะไรอยู่ในทุกทิศทางฉันก็ได้แต่ร้องไปสำหรับแฟนๆที่ชอบชื่นชมผลงานนะครับอยากจะติดตามไปดูคอนเสิร์ตรับข่าวสารจากพวกเราก็เข้าไปใน facebook.com/brownflying ได้เลยครับแล้วก็จะมี Facebook ของ What the Duck ครับช่องทางการดาวน์โหลดแบบถูกกติกาก็มี iTunes ครับหรือว่าอยากจะดูแบบสนุกสนานเห็นภาพก็ YouTube ได้ฮะแล้วก็มี What the Duck Channelเพลงที่เธอเคยได้ฟังมันช่างโหดร้ายเสียงล่ำลาของคนที่มาหนีไปแต่เพลงที่จะให้เธอมันมีความหมาย
This song don't wanna say goodbye. You can write me to and to know ที่เขียนขึ้นมาจากสายลมจะกล้องกลางวันเธอนั้นต้องฟังด้วยใจมันลอยอยู่ในทุกทิศทุกทางฉันก็ได้แต่ร้องไป Please don't leave me behind Can you hear me? You told me โปรดคิดจะฟังเพลงรักฉันทีบอกรักแทนสายลม Can you hear me? อยู่ตรงนี้ รอคิดจะฟังเพลงรักฉันที Can you hear me?Can you hear me?